ก็อยู่กันที่ภูเก็ตย่านโอทาวโรดนะคะ Take my horse to the Old Town Road ยังตึกอันนี้นะคะก็จะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยดูไม่ใช่ตึกไทยเลยแต่ว่าดูเป็นแบบดูเหมือนตึกฝรั่งเนาะก็จะมีเสาปลอมๆที่ติดอยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสาไพลัสเตอร์แต่นี้จะเป็นเสาติดผนังที่ไม่ได้รับน้ำหนักจริงๆนะคะถ้าดูรายละเอียดจริงๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีรูปสัตว์อยู่ข้างบนซึ่งแบบจีนจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสิงโตเล่นบอลแต่ว่าอันเนี้ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสิงโตเล่นบอลสิงโตเล่นบอลเอ้ยจ้ะก็จะเปลี่ยนเป็นเสือเล่นบอลค่ะแต่มันก็จะเหมือนตะกอนิดนึงครับผมอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นงานกราฟฟิตี้ของอเล็กเฟสครับอเล็กเฟสเนี่ยเป็นศิลปินกราฟฟิตี้ในยุคสมัยปัจจุบันของเราร่วมสมัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อเล็กเฟสทำเนี่ยอเล็กเฟสเนี่ยมาดูแล้วว่าภูเก็ตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของความเป็นจีนใช่ไหมครับงานนี้มันก็เลยงานชิ้นนี้มันก็เลยเป็นการผสมกันระหว่างความเป็นจีนกับความเป็นแบบว่ากราฟฟิตี้อย่างเช่นที่เราเห็นนะครับมันก็เห็นความเป็นเต่าแบบว่าเป็นรูปเต่าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตามคติแบบจีนนะครับเต่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุยืนความเป็นมงคลที่คำต่างๆที่แขนของตัวเต่าเราก็จะเห็นว่ามีการใช้คำมงคลต่างๆลวดลายที่ประดับดอกไม้ครับทั้งหมดเป็นลายจีนหมดเลยแต่ความเป็นจีนนี่มันถูกถ่ายทอดมาอีกแบบนึงผ่านศิลปะร่วมสมัยก็คืองานกราฟฟิตี้นั่นเองงานชิ้นนี้ของเล็กเฟย์ก็จะพูดถึงเรื่องแบบนี้แทนที่จะพูดถึงเรื่องการต่อต้านสถาบันศิลปะนะครับฟังแล้ววันนี้ใช่กราฟฟิตี้ป่ะจริงๆการจะพูดว่าอะไรคือกราฟฟิตี้อ่ะมันอาจจะต้องแบบเหมือนเริ่มต้นไปดูนะว่ากราฟฟิตี้จริงๆมันเริ่มต้นแบบไหนกราฟฟิตี้อ่ะตอนแรกอ่ะมันแค่แบบแค่คนเอาสเปรย์มาพ่นชื่อตัวเองผนังเองนะการพ่นชื่อแบบนั้นอาจารย์มาเรียกว่าเนมแท็กนะก็คือการพูดว่าแบบเหมือนการเดทเงี้ยเขียนขึ้นมาเฉยๆเงี้ยพ่อทุกสถาบันอะไรอย่างงี้ป่ะหรืออะไรแบบนั้นมันแค่แบบเป็นแค่คำพูดสั้นๆต่อมามันก็เริ่มพัฒนาจากชื่อมาเป็นแบบประโยคเป็นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีศิลปินหรือที่แบบพัฒนามันให้กลายเป็นรูปภาพกราฟฟิตี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปงานชิ้นนี้ก็จะอาจจะดูคล้ายๆกับอเล็กเฟสที่เราเพิ่งดูกันมาเพราะมันก็จะมีความเป็นจีนแต่ว่ามันถูกถ่ายทอดด้วยวิธีแบบใหม่อ๋ออย่างนี้นี่เองเก่งโหเท่แล้วยังเก่งอีกเลยเพื่อนใครเนี่ยฟงแล้วตึกเมื่อเช้าที่เราไปดูอ่ะทำไมตึกมันเป็นแบบตะวันตกแล้วก็ผสมกับจีนนะจริงๆการที่จะตอบเรื่องนี้เนาะอาจจะต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์นิดหน่อยก็คือว่าตึกแบบที่จางเห็นอ่ะว่ามันมีทั้งหน้าตาแบบตะวันตกแล้วก็มีจีนผสมด้วยอ่ะเราเรียกตึกอย่างเงี้ยว่าเป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุเกสเนาะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวยุโรปนะมาล่าอาณานิคมแถวนี้เนาะชาวโปรตุเกสก็เริ่มต้นมาทำมาค้าขายอยู่แถวแหลมมาลายูก็คือแถวประเทศมาเลเซียปัจจุบันเนี้ยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยรูปแบบบ้านหรืออาคารที่เขาจะอยู่เนี่ยเขาก็เอาแบบที่ยุโรปมาใช้ด้วยแต่ว่าช่างที่จะทำหรือคนที่จะแบบว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นจะเป็นคนจีนเราก็เลยรับอิทธิพลตึกเหล่านี้เนี่ยมาจากที่นั่นด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นตึกแบบชิโนโปรตุเกสแบบที่เนี่ยแล้วก็จะคล้ายกับหลายๆที่เลยอย่างที่มาเลเซียเนี่ยที่จอร์จทาวน์เนาะหรือว่าที่สิงคโปร์ก็จะมีที่อารับสตรีทเนี่ยหน้าตาตึกเนี่ยจะคล้ายกันเลยนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมภาคใต้ถึงมีตึกกับตะวันตกแต่ว่าหน้าตาดูเป็นจีนผสมอยู่โอ้ยคิดไม่ผิดเลยที่มากับคุณเนี่ยเก่งจริงอย่างนักศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะครับผมก็ต้องผ่านวิชาเซอร์เวย์มาก่อนนะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็จะรู้กันในชื่อสั้นๆว่าเซอร์เนกนะครับวิชาเซอร์เนกเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เราเริ่มเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะของอินเดียเริ่มตั้งแต่ยุคโบราณเลยจนมาถึงแบบว่ายุคที่มันถูกส่งต่อมาให้แบบว่าประเทศแถวบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาชวาหรือว่าพม่าหลังจากผ่านเซอร์เนกมาแล้วเนี่ยเราก็ลงมาเจาะลึกที่วิชาเซอร์ไทยเซอร์ไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ว่า
ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยแล้วก็ดูว่าเรารับอิทธิพลจากที่ไหนมาบ้างหรือว่าเรามีศิลปกรรมอะไรที่โดดเด่นแล้วหลังจากที่ผ่านตัวเซอร์ไทยไปปุ๊บก็จะนำไปสู่เซอร์ที่3ก็คือเซอร์เวสคราวนี้เราข้ามซีกโลกแล้วไปดูงานศิลปะหรือประวัติศาสตร์ศิลปะของฝั่งตะวันตกบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโรมันกรีกอียิปต์หรือขยับมาถึงยุค ปัจจุบันอย่างศิลปะช่วงสมัยศตวรรษที่19 20ที่เราเคยเห็นงานของแวนโกะการงานของโกแกงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะเรียนเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะขยับมาสู่เซอร์ตัวสุดท้ายก็คือเซอร์อีทเราก็จะเรียนงานของฝั่งศิลปะเอเชียตะวันออกนะครับศิลปะตะวันออกก็ในประเทศไทยนะคะก็จะมีอยุธยาสุโขทัยล้านนาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีศิลปะพม่าศิลปะเขมรศิลปะลาวหรือขยับออกไปไกลหน่อยก็จะเป็นศิลปะจีนเกาหลีทิเบตค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเรียนอะไรมันมีเรียนกันหลายรูปแบบนะครับอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือวิชาเลคเชอร์เนาะก็จะเป็นวิชาที่เราเข้าใจทั่วไปก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่บรรยายเล่าให้เราฟังหรือว่าให้ชี้ให้เราเห็นว่ารูปแบบศิลปะของประเทศต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็นั่งเรียนนั่งแบบถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในคลาสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีออกภาคสนามหรือเราเรียกกันว่าออกฟิลนะคะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันครับค่ะพอได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็เหมือนอยู่คนละโลกกับที่โรงเรียนเลยตอนที่เรียนมัธยมความรู้สึกที่นี่มันเหมือนไปไหนไปกันนะคะลุยๆการเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์มันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยเพราะว่าตอนแรกสมัยอยู่มัธยมเนี่ยฮะเหมือนเป็นการเรียนไปเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ถนัดอะไรแต่ว่าพอได้มาเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันทำให้แบบว่าเรากลับมาทำอะไรที่เหมือนเป็นอะไรที่มันเราถนัดจริงๆทำให้เราอยู่แบบมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นค่ะพอมาเรียนที่นี่ก็เหมือนเราเจอคนประเภทเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องประดิษฐ์อะไรมากมายแล้วก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะ